Fortuner ใหม่เปิดตัวไปเพียง68วันสามารถทำยอดจอง 6,827 คันโดยรุ่นพิเศษ Legender ซึ่งมี4รุ่นย่อยแบ่งเป็นเครื่องยนต์ 2.4 ลิตร2รุ่นย่อยราคาระหว่าง 1.564 ถึง 1.634 ล้านบาทส่วนรุ่น 2.8 ลิตรมี2รุ่นย่อยค่ะราคาอยู่ระหว่าง 1.769 ถึง 1.839 ล้านบาทมีสัดส่วนสูงถึง 3,784 คันนั่นแสดงให้เห็นว่า Fortuner ใหม่ต้องมีของดีอย่างแน่นอนค่ะและเมื่อมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ Toyota Fortuner Legender 2.8 ลิตรขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปก็ต้องขอพิสูจน์กันซะหน่อยหลังจากทีมงานได้ให้ข้อมูลการทำงานแต่ละส่วนไปจนถึงฟังก์ชันพิเศษเริ่มออกจาก Toyota Driving Experience Park บางนากม.3ไปยังเขาระเบิดจังหวัดชลบุรีไฮไลท์สำคัญของทริปนี้นั่นเองค่ะโดยช่วงแรก Toyota ได้ปล่อยฟรีรันรถทุกคันนั้นขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีขับสไตล์ใครสไตล์มันในช่วงนี้มีกระแสลมปะทะค่อนข้างแรงถ้ารถไม่มั่นคงพอก็มีอาการโคลงโดยเฉพาะรถอเนกประสงค์ทรงสูงอย่างไรก็ตามเมื่อลองกดคันเร่งตามกลับพบว่ารถยังนิ่งมั่นคงมีเสียงรบกวนเข้ามาในห้องโดยสารน้อยกว่าที่คิดส่วนการเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วถือว่าสอบผ่านประสานส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อม Sequential Shift ยังไหลลื่นดีต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อผ่านจุดจราจรหนาแน่นได้มีโอกาสทดลองการใช้ฟังก์ชันการทำงานเช่นระบบความปลอดภัยก่อนการชนระบบการเตือนเมื่อออกนอกเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่หน้าจอ MID และพวงมาลัยจะทำการหน่วงกลับอัตโนมัติระบบควบคุมและปรับความเร็วอัตโนมัติพร้อมตรวจจับรถด้านหน้าด้วยเรดาร์และลดความเร็วอัตโนมัติรวมทั้งสามารถปรับระดับระยะห่างจากรถคันหน้าได้ถึง3ระดับเรียกว่าใช้งานง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสซึ่งเป็นหนึ่งในระบบความปลอดภัยของ Toyota Safety Sense จากไทยนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตาม Legender มีตัวช่วยให้การขับผ่านอุปสรรคไม่ใช่เรื่องยากแม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงขับก็ตามทีทั้งระบบช่วยออกตัวบนเส้นทางลาดชันระบบการควบคุมการทรงตัวระบบล้อหมุนฟรีระบบกระจายแรงเบรกระบบแสดงสถานการณ์เลี้ยวของล้อเพิ่มความสะดวกสบายต่อการขับขี่ทำให้เห็นทิศทางก่อนตัดสินใจควบคุมรถเรียกว่าเป็นตัวช่วยในการขับลุยๆในสภาพเส้นทางธรรมชาติช่วงหน้าฝนกลายเป็นเรื่องไม่ยากเกินไปค่ะเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตรขนาด204แรงม้าที่ 3,400 รอบต่อนาทีผสานแรงบิด500นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 2,800 รอบต่อนาทีกับระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ6สปีดในที่สุดใช้เวลาร่วม2ชั่วโมงก็ทำให้คณะ Fortuner Legender สามารถบินป่ายขึ้นไปถึงจุดไฮไลท์ลานร่มร่อนที่กำลังบินเล่นสร้างสีสันให้กับทริปนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นเดินทางกลับในเส้นทางเดิมแต่เรียกว่าขับง่ายขึ้นเพราะดินเริ่มแห้งและไม่เละเหมือนขาขึ้นซึ่งบทพิสูจน์ครั้งนี้ของ Fortuner Legender ตัวท็อปไม่ทำให้ผิดหวังทั้งที่สภาพยางเดิมไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นยางออฟโรดโดยรวม Toyota Fortuner ใหม่ยังสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้เหนือความคาดหมายค่ะ